ก็ยังไม่ทันได้ขาดคำอะไรเลยนะครับบอกว่าเขาจะลงไปเล่นในโซน1น 5, 5 0อันนี้คือปิด1537เลยนี่คือต่ำกว่านะฮะทีนี้มันมาครบลูมแล้วจะมองว่าครบแล้วก็ได้นะหรือว่ามองว่ามันยังจะเล่นฟอลโล่ในเทรนของขาลงอยู่ก็ได้แต่สมมุติแล้วกันนะฮะอันนี้ผมพยายามอธิบายให้เห็นภาพนะสมมุติว่าตรงเนี้ยมันจบซึ่งมองว่ามีโอกาสสูงมากครับเพราะมันเป็นลักษณะของการหลุดโล ตอนนี้ดึงมาจบใช่ไหมจบปุ๊บเรารอดูวอลุ่มของวันนี้ได้เลยครับว่ามันจะมีการดึงกลับหรือเปล่าเฮ้ยคนเริ่มงงเอา้าก็บอกว่ามันจะหลุดแล้วมันจะกลับอะไรยังไงเพราะว่าตัวดัชนีเนี่ยมันจะหลอกเราอยู่แล้วอ่ะจะหลอกเราหลอกเรายัางไงใช่ไหมดูไปทีละแท่งนะฮะดูตั้งแต่แท่งนี้16เดือน6 16เดือน6เนี่ยจะเห็นว่ามันลงมาเทสแนวรับเห็นไหม ตรงนี้ก็คือ1.551ผมก็ตี1.50แล้วกันจะได้ดูง่ายๆตรงเนี้ยมันลงมาทสแนวรับแล้วมันก็ดึงกลับผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมาอย่างเงี้ยโอกาสในการลงไปเทส1.50อีกมีมันก็ลงมาแทางที่2ก็ลงมาเทสที่1.550เลยฮะแล้วก็ดึงกลับคือมันไม่ควรที่จะออกหน้าในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าออกหน้าลักษณะอย่างนี้เราก็มองว่าเฮ้ยมันต้องมาเล่นอยู่ในโซน1.50อยู่แล้วเออแต่ทีนี้พอมันลงมาปุ๊บเนี่ยนเนี่ยม,มันลงมาใช่ไหม สิ่งที่เราอยากจะดูต่อก็คือ v o l ุ่มในการดึงกลับชุดนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของการหลอกว่าเฮ้ยลอกรุดโลนะ1550แล้วก็จะกินจะกินคนที่ช็อตเอาไว้เนื้อออกไหมเออแล้วก็ดึงดึงกลับตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในระยะย,ยาวมันอาจจะเป็นขาลงต่ออะไรยังไงก็แล้วแต่นะแต่ในระยะสั้นต้องมีการดึงกลับนะครับถ้าไม่ดึงกลับก็ชุดนี้เนี่ยมันจะลงโหดมาก เออซึ่งผมคิดว่ายังไงยังไงก็น่าจะรอกันอีกสักดอกสองดอกนะฮะก่อนที่จะเป็นเทรนด์ที่มันชัดเจนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรและมาร่วมการสร้างสังคมน้ำทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรตประจำวันพุธที่21มิถุนายนปี2 5 6 6มีข่าวอะไรเดี๋ยว ผมพาไปดูก่อนนะครับมีตัวไหน OTO หาตัวการวงแตกร้ศรัทธาเจ้ามือพังหุ้นยังต้องหาตัวการ,หหรอะไรวะทลมหุ้นฟอต่อเนื่อง5วันก่อนที่วงในชี้ยังจะมีวงในนะวงในชี้มีคนทําวงแตกหลังสร้างสตอรี่ลดโลกร้อนแต่ยังไม่ถึงฝั่งฝัสนสุดท้ายก็กลายเป็นแบบว่าไายใหญ่เจอมากับขายหุ้นนะครับ อันนี้ก็จบกันไปแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องดูการาฟแล้นะนะฮะ scb ลุ้น Virtual Bank อันนี้อ่านไปแล้วเมวื่อวานนะครับรัดผุดมะเร็งรักษาทุกที่ bch เร็งเปิดศูนย์รับรองเฮ้ยน่าสนใจตัว bch นะดูก่อนแล้วกันนะฮะ bch ชุดนี้ชุดนี้ไม่สวยนะตรงๆแะ้วตรงนี้เป็นซิกแซกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบไปลุ้นแนวรับ17.5ส่วนรับแถวแนั้นนะครับน่าจะเด้งได้นะ ช่วงนี้มันเป็นขาลงก็จริงแต่ว่าแนวรับ17.5น่าจะเด้งได้นะครับทุนจีนรวมพลในไทยวาชูขายที่ดินเพิ่มตัววาวานี้ก็ก็น่าติดตามนะฮะย,ยังทรงดีอยู่เลยนะครับมีแรงหนึ่งกลับด้วยเพราะฉะนั้นแนวรับตรงนี้ก็จะอยู่ที่1458เลขนี้เลยนะครับแนวต้านอยู่ที่1 4 74แล้วมองว่าน่าจะทะลุนะทะลุขึ้นนะครับ1 4ส toa วูบหนัก พิทสตาร์กตั้งคาราวะคุณ่วงชื่อเสียงเพราะว่ามันเป็นตัวที่ถ้าจำไม่ผิดคือมันมันน่าจะสปินออฟออกไปหรือว่ามีผู้บริหารจาก t ทีเไปดูแลสตาร์กนี่แหละอันนี้ผมผมจำไม่ได้นะอืมแต่มันโยงประมาณนี้นะอ๋อคุณวนรัตนะครับตั้งคาราวะคุณถูกโยงอยู่ในบริษัทที่ช่วยสตาร์กแต่งงบด้านสตาร์กแจงการดำเนินงานเกิดจากกรรมการผู้ที่มีอํานาจ พูดถึงหุ้นไม่เกี่ยวในขณะที่ TOA ย้ำไม่เกี่ยวพันกับสตาร์องในรับนายประจากผู้นำ TOA ต้องการกอบกู้ชื่อเสียงโอเคถ้าเกิดมันออกมาหน้าในลักษณะอย่างนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะน่าโอ้โหมันเด้งไปแล้วเมื่อวานบอกไงแนวต้านอยู่ที่30บาทมันเด้งไปแล้วฮะก็ ไม่มีอะไรแหละแก็บมันเหลืออีกแค่นิดเดียวนะตอนนี้28.75แก็บมัน30บาทก็อีกประมาณบาทก,กว่าๆเท่านั้นเองอิทธินะฮะปักหมุดโกยงานรัฐจ่อหุบ2,000ล้านลุยสมาร์ทซิตี้จับตาง,งบโตโดดนะครับเจาะงานภาครัฐปักเป้ารับทรัพย์ในปีนี้นะฮะ500ล้านจากปีก่อน9ล้านบาทฮะโตขนาดนี้เลยเหรอรับปัจจัยหนุนสินค้านวัตกรรมทำเงินแย้มครึ่งหลังปี มูลค่าลงทุนอุปกรณ์สองสว่าง8,000ล้านคาดคว้าได้2,000ล้านบาทโอ้ก็25%นะครับพร้อมกับเดินหน้าโครงการสมาร์ทซิตี้ฟาโบรกคาดกำไรโต21%พื้นฐาน4.3ถึง4.5นี่คีย์วอร์ดมาละมาดูฮะอิธิ4.5เลยเหรอฮะข้างบนตรงนี้เลยใช่ไหมอิธิเนี่ยทำโลอยู่ที่1.93นะครับตรงเนี้ยราคามอยู่ที่2บาท สองสตางค์สต็อปลอตค่อนข้างแคบใครอยากเล่นก็ลองดูนะครับแต่ว่าโมเมนตัมมันยังไม่มายังไม่มีการกลับตัวนะชิกไม่ได้อ่านนานมากชิกแบ็กหลอกแน่น116ล้าน Q ิว3ฟื้นชัดออนไลน์ขายดีก็ดูหน่อยขายเฟอร์นิเจอร์แบ็กหลอกแน่นเลยเหรอฮะมันก็ลงมาแน่นอยู่ในแนวต้านะมันแน่นจริงๆนะแล้วก็เพิ่งหลุดทำนิวโลตรงกราฟไม่น่าสนใจเลย เอาจริงๆสัญญาณอะไรก็ยังไม่มีนะครับก็ผ่านไปก่อนแล้วกันนะข่าวหุ้นนะสัญญาณเปิดสภาชัดกรกตรับรอง5 0 0 2สเขาบอกว่ารับรองไปก่อนที่เหลือไปเชื่อกันทีหลังนะมกมองเชิงบวกแนะหุ้นกลุ่มแบงก์แล้วก็ค้าปีอันนี้ก็จะมีแนะนำ BBLK Bank Macro ICRC CBG Com7 กลุ่มที่ได้เข้าเซทเช่น TLI นี่ก็ยังแนะนำนะ TLI เงิน PP พีสตาร์หายเกี่ยงโอ้โหนี่โอ้โหสภากรบุกสอบภาษีน่ากลัวจริงเลยเนาะไอตัวล,ล่าสุดเท่าไหร่วะสองพันล้านวะหรือหรือสองหมื่นล้านจำตัวเลขไม่ได้แต่ไม่น่าจะถึงสองหมื่นล้านแต่น่าจะอยู่ในหลักพันล้านนี่แหละนะครับมินบุกซาอุผุดโรงแรมหรูบโบรกเชียร์ซื้อเป้า42 000, บาทมินนะค,คือถามมันใหญ่แล้วมันก็กว้างมากนะครับ การที่จะไปตีตลาดในซาอุแล้วจะทําให้พื้นฐานเปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากนะเขาให้เป้าทั้ง42บาทนันม,มันไกลมากเลยตอนนี้34เอาแค่นี้แล้วกันเอาแค่นี้เอาแค่36บาทก็พอนะครับโอเคอเดี๋ยวเราไปดูหุ้นติดสแกนของเราบ้างว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับเริ่มจากตัวแรกคือ s f สเฟตนะต้องบอกว่าหุ้นวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเบคไฮนะครับตัวแรกที่นํามาเลยคือเอสเฟมาจาก น่าจะเป็นบิ๊กหลอดนะเพราะว่ามันแปลกมากเลยครับโลุ่มอยู่ดีๆโผล่้มา29าล้านหุ้นจากที่ไม่มีการเทรดเลยนะครับโดยปกติแล้วตัวเอสเฟกเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยเขาก็จะไปเลยนะการพักตัวก็ไม่เกิน3วันเพราะฉะนั้นแนวรับผมให้ที่4บาทรอดูวันนี้เลยกันว่ามันจะยอ่อไหมถ้าย่อก็อาจจะมีจังหวะเก็บแต่ถ้าเกิดใจร้ายหน่อยก็ไม่ย่อเลยก็วิ่งไปเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนาะม,มันก็ไม่ทันจริงๆนะแนวต้านก็อยู่โซน 4. 5ุด้านะครับต่อด้วยตัวกอรี T ่ T L e. กอลีก็ทรงสวยมากนะฮะขึ้นมายืนในลักษณะนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะย่อน,นะแนวรับวันนี้น่าจะมีจังหวะได้อยู่นะครับช่วง3.35 3.40แต่แถวนี้นะครับก่อนที่จะเบรกขึ้นไปผมให้แนวต้านไว้ที่4บาทครับแล้วก็ xo xo เนี่ยชุดนี้ลุ้นจะบอกว่าลุ้นเบรกไฮเมันมันก็จะจ่อเบรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปลุ้นแนวต้านเดิมครับโซนประมาณ26บาทคิดว่า Follow 10ไปได้แล้วก็จบการพักเรียบร้อยแล้วนะฮะ ถัดมาคือซันหน้าตาก็คล้ายๆกันหมดนะครับตันนี้ก็ในคลื่นย่อยนี่กลับตัวต่อแน่นอนครับแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ประมาณ7บาทนะครับตอนนี้มัน6.85แล้วเนาะก็จะมี7บาทแล้วก็7.30ครับตัวด้วยไอพีนะอินเตอร์ฟาร์มาชุดนี้จบการพักตัวแล้วนะครับพร้อมที่จะไปต่ออย่างน้อย,อ,ยอาจจะมีการพักแล้วก็ไปต่อนะครับแนวรับก็อยู่ในโซนส3บาบาทแล้วก็แนวต้านอยู่ที่14.5าครับถัดมาคือดีเพนดีเพนจะต่างกันนะม่จะไม่เหมือนกับ ก่อนอันนี้ที่เรามาจะว่าลักษณะของตัวดิเพนเนี่ยมันมีสัญญาณนะครับตรงนี้เป็น piercing bullish นะครับก็คือเป็นเขียวที่สวนขึ้น,นมาเกินครึ่งหนึ่งของแท่งแดงที่ปิดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้แนวต้านที่6.15เอาไว้ก่อนนะคิดว่ายังไงมันก็ต้องไซเวนในกรอบนี้แล้วก็ t e g h ชุดนี้ b บ e a k h ขึ้นมาได้นะครับคิดว่าจะมีการพักตัวนะโซนพักตัวก็จะอยู่โซน4บาทนี่แหละแล้วก็แนวต้านอยู่ที่4.40ครับต,ต,ต่อไปตัวดิโตอ่า คนถามมาใช่ไหมบอกว่าเอ้นี่มันจบการพักตัวอะไรยังไงก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ตรงนี้นะฮะมีโอกาสที่จะกลับมารอบใหม่รอบใหม่ในที่นี้ไม่ได้ยาวนะครับมันอาจจะเป็นรอบเนสั้นในช่วง1-2สัปดาห์แต่แถวนี้ก็ได้เออแต่ตรงนี้มาแล้วนะเพราะะฉนันแนวต้านลุ้นที่ต้านเดิมไว้ก่อนนะครับ37.6นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้าย NV ก็จะลุ้นคล้ายๆกับตัวดิโตเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็มาลุ้นที่2.8ถ้าถามว่าไฮไลท์วันนี้ตัวไหนผมก็จะให้เป็นตัว NV เพราะว่ามันมีโอกาสในการที่จะกลับตัวสูงนะครับแล้วก็ตัวสต็อปรอสเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะก็วางสต็อป o อสที่2.52ได้เลยหลังจากนั้นก็ลุ้นการ follow ไปก็ไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะไปจบตรงไหนมันอาจไปแบบ2.8 2.9หรือไม่ก็อาจจะไปทำ นิวไฮนะครับเทสที่ไฮเดิมอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าชุดนี้มันเป็นชุดลักษณะของการทําฐานนั่นเองครับจบลงไปแล้วนะฮะใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทสสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคําถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะตัวนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกของช่อง m o n e y h e r o นะครับเรามีปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปตรงนี้นะฮะจะเขียนว่าสมัครหรือถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษมันก็เขียนว่า Join นะครับ j o i n นะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าสมัครมาจะได้รายทติ์ตรงนี้จะมีทั้งหมด3ข้อที่จะได้นะครับ1คือเป็นการบ้านหุ้นได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9ก้าโมงหรืออาจจะได้ก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกแต่ยังไงยังไงเนี่ยช้าสุดก็คือ9ก้าโมงวันอาทิตย์เพื่อจะมาทําการบ้านว่าในสัปดาห์หน้าเราควรที่จะดูตัวไหนเป็นพิเศษครับข้อ2ก็คือเราจะมีรายการหาจังหวะการซื้อหุ้นครับพูดง่ายๆคือเป็นรายการสอนหุ้นเลยครสอนว่าดูจังหวะในการซื้อดูยังไงแล้วก็ตัวไหนที่ไม่น่าซื้อตัวไหนที่น่าซื้อตัวไหนที ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งหรือว่าลักษณะการรันมันรันยังไงและจุดซื้อมันอยู่ตรงไหนนะครับจุดขายเทคโบ f ิตมันอยู่ยังไงนะครับแล้วก็ตัวที่3ามก็คือเป็นหุ้นที่ดูโครงสร้างพื้นฐานที่น่าสนใจซึ่งตรงนี้มันก็จะคัดให้มาก็เฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละหนึ่งตัวนะครับเพื่อดูว่าราคามันค่อนข้างต่ํากว่ามูลค่ามันจริงๆเยอะนะครับก็จะเอามานําเสนอให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับ สมาชิกเท่านั้นถึงจะมองเห็นคลิปพวกนี้สามารถกดสมัครตรงนี้ได้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะฮะเดือนละ300บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคําถามกันต่อนะครับสวัสดีครับอาจารย์เพื่อสอบถาม AWC ต้นทุน4.9เนี่ยสามารถยืนที่5บาทได้ไหมเอาจริงๆนะ4.9กับ5บาทนี่มันห่างกันประมาณ5ช่องเองมั้งถ้าเล่นนะี่ยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นแบบสั้นมากๆนะครับอ่ะเรามาดูนะเฮ้ยนี่มันยืนไปแล้วนะฮะปิดไปที่5.05ด้วย มีโอกาสจะเด้งกรับตัวเป็นขาขึ้นไหมแล้วพื่นมองว่ายังลงต่อไหมก็ดูกราฟเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะฮะถ้าเด้งเนี่ยมันคือเด้งไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องพิจารณาแล้วนะฮะ take profit ทำกำไรอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามุมมองก็คือโอกาสในการลงต่อน่จะสูงกว่านะครับ LH เป็นช่วงสะสมไหมคะทุน8.54ควรออกมาก่อนดีไหมขอบคุณค่ะ PS สามารถถือยาวได้ฟังดีๆนะสามารถถือยาวได้ ต้นทุนอยู่ที่8.54นะครับอ่าเรามาดูนะฮะตัว ls ต้นทุนผมจะตีที่ต้นทุนก่อน8.54จุึ๊บตรงนี้นะครับ8.54เนี่ยโอกาสในการลงต่อจะสูงกว่าการเด้งแทบไม่มีบอกงี้ดีกว่านะครับเพราะว่านี่มันนิวโรครั้งที่หนึ่งนี่มันเกิดนิวโรครั้งที่2แล้วมีโอกาสที่จะเกิดนิวโรก็คือหลุด8.4ลงไปนะครับถามว่าต้นทุนแย่ไหมไม่ได้แย่นะฮะคือถือว่าเขารอนะหรือว่าเขาถั่ววะ รอหรือถั่ววะถ้าเกิดเขารอแล้วซื้อไม้นี้เป็นไม้แรกนี่น่าสนใจมากไม้ที่สองเดี๋ยวไปถั่วกันข้างล่างโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการถั่วมาแล้วต้นทุนก็อาจจะหนาละเออแล้วก็เงินที่มันเหลืออาจจะน้อยแล้วนี่ต้องพิจารณาว่าจะทํายังไงถ้าเกิดเป็นลักษณะของการถั่วแล้วได้ต้นทุนขนาดนี้นะผมแนะนําคัดดีกว่าแต่ถ้าเกิดเพิ่งซื้อไม้แรกอ่าเพิ่งซื้อไม้แรกแล้วได้แปดจุดห้าเลยอะ่ะก็เดี๋ยวไปถั่วกันอีกทีข้างล่างนะครับถ้าจะถือยาว สร้างคอนเทนต์ให้น้องเวลาได้ค่ะกลายครอบครัวดาราบางคนอาจได้ค่าเราเรียนจนจบปริญญาได้เลยโอ้ขอบคุณมากครับ FC น้องเวลาพัฒนาการดีขึ้นทุกวัน AH กับ Z กลุ่มเดียวกันนะพอจะรับเพิ่มเนี่ยรอได้ที่ไหนคะคือเราไม่รู้เลยว่าต้นทุนของคุณแอปเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนเม่กอกไหมคือติดนอยอยู่หรือเปล่าหรือต้นทุนแบบอยู่ที่แบบดีมากๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่มันขาดหายไปในคําถามนะ อ่ะเรามาดูนะฮะตัว ah ทรงนี้ไม่ดีแล้วอบอกเลยนะการดึงกลับตรงเนี้ยดีดีมากนะครับแต่ว่าชุดล่าสุดตรงนี้ก็คือเป็นซิกแซกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้จบเรียบร้อยอ่ะจบเทนนะแต่เราไม่รู้ต้นทุนไงก็อันนี้ก็บอกไม่ได้ว่าจะยังไงเนาะเผื่อต้นทุนอาจจะอยู่แบบ39หรือต้นทุนอยู่ที่30หรือ25อน,นี่ก็ไม่รู้นะครับแล้วถัดมาก็คือตัว Z Z ตเซหน้าตาเหมือนกันเลยโดนข่าวเดียวกันใช่ไหมก็ สรุปนะฮะมันเป็นลักษณะของการซึมลงของราคาแบบนี้บอกได้เลยฮะว่าไม่สวยต้องไปรอกันข้างล่างครับอย่างแซนอาจจะรอแถวแแบบ18บาท50ส่วน AS เนี่ยน่าจะรอลึกมันแบบเป็นยอดเขาแล้วผมคิดว่าเวลาพักตัวของ AS เนี่ยเขาพักตัวลงมาค่อนข้างลึกอยู่แล้วเนาะเรามาดูกันต่ออาจารย์ตัว f i n a เ c ียเนี่ยควรจะตั้งสต o อป o s อที่เท่าไหร่ดีรับมา2.6หรือว่าถ้าถือยาวเป็นเดือนเือน มีโอกาสที่จะห,หลุดดอยคะโอเคครับฟิแนนเซียเขาจะปรับโครงสร้างใหม่นะโอ้โหไหลงกน้ำตรงนี้เนี่ยจริงๆไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำอาจจะต้องถอยผมว่าคนกลัวเออคนกลัวเพราะว่าฟิแนนเซียมันจะปรับโครงสร้างกลายเป็นฟิแนนเซีย x ผมไม่รู้ว่าชื่อเต็มๆก็คืออะไรนะแต่ชื่อย่อคือ fs x นะครับคนก็เลยน่าจะปล่อยของกันลงมามั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแนวรับ เขาอยู่ที่ประมาณ1.85ไม่น่าเก็บนะไม่น่าจะถือนะครับนะครับติด F Smart 9.8แนวโน้มยังไงบ้างอ๋อคนนี้คนนี้ถามมาใน Inbox อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะมาดูครับก็ตอบให้เพื่อนๆฟังด้วยเลยแล้วกันนะฮะ F Smart เขาติดที่9.8ดูภาพรวมก่อนนะครับ F Smart เป็นขาลงและปัจจุบันก็ยังคงลงต่อนะครับเพราะมันเพิ่งลงไปทำนิวโล ที่เมื่อไม่นานมานี้เองประมาณวันที่สามเดือนห้านะครับตรนนี้กาลังทําฐานแต่ผมคิดว่าทําไม่ได้หรอกนะครับติดที่เก้าจุดปดเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เวลาซื้อพยายามซื้อให้ได้แบบเหยียบโลเลยนะอ่าไม่จำเป็นต้องซื้อแบบกลับตัวอย่างนี้หรอกเพราะว่าการกลับตัวนมันมเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาลองดูนะถ้าเก้าจุดปดมันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วถ้าเป็นผมผม,ผมจะถอยนะแล้วผมก็มารอเล่นใหม่รับแถวๆนี้แปดจุดเจ็ดแปดจุดแปดแถวๆนี้นะครับแล้วถ้าหลุด ด8.6เนี่ยก็ต้องยอมนะครับขายทิง้งทรงไม่ค่อยดีครับขอแนวโน้ม K W M โอ้โเละเทะฮะขนาดนี้ไม่ต้องดูแนวโน้มแล้วฮะนี่มันขาลงชัดมากๆครับชัดเจนมากๆครับขอตตามตัวกอรี่ครับตรงนี้เป็นลักษณะของการจอเปรดนะฮะ <laughs> มัน,มนคืออะไรวะจอเปรดเบรดเบรดเบรกใช่ไหม <laughs> หรือว่า อ่ะใช่คำว,ว่าจอแนวต้านหรือว่าจอเปรดนะสามจุดสี่ศูนย์ไหมครับอ่ะมาดูกอรี่อจกอรี่ก,ก็ตัวที่เอามาให้ดูันนี้เนาะสามจุดสี่ศูนย์เปรดถ้าจะบอกว่ามันจะเบรกใช่ไหมฮะมันต้องเป็นสามจุดสี่แปดโซนนี้อ่ะสามจุดสี่หกแถวๆนี้ไม่ใช่สามจุดสี่ศูนย์นะครับทีนี้ก็เป็นทรงของการจออ่อจริงๆนะครับก็น่าจะทะลุได้แหละเออผมคิดว่าทรงมันมาดีอยู่วลุ่มก็มาดีนะฮะ ขอมอเอซีอีด้วยค่ะติดอยู่3.5จดะรอซื้อถัว่วจะรอซื้อถั่วใช่ไหมครับเอซี A, C, e. ติดอยู่เดี๋ยวนะเอาจริงไม,ไม่ได้สะกดผิดนะ ACE มันอยู่2บาทนะฮะแต่เราติดอยู่ที่3.5 3.5เอาจริงไม่น่าถัว่วน,น่าจะถอยดีกว่าอืมจริงๆน่าจะถอยดีกว่านะครับเพราะต้นทุนมันสูงมากๆนะครับไม่รู้จะถัวยังไงให้กลับมานะเพราะแล้วภาพรวมตอนนี้ก็ยังคงเป็นขาลงอยู่เลย เขาลงมาสามปีแล้วครับเออเขาลงมาสามปีแล้วโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นมีครับแต่ว่าผมว่ายากมากๆเลยมันต้องมีเจ้าเข้ามาเล่นนะเดี๋ยวเรามาลองสํารวจดูดีกว่านะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีการกลับตัวโซนนี้นะครับมันดูลักษณะความผิดปกติของวอลลุ่มนะมีไหมมีนะมันต้องมีวอลลุ่มขึ้นมาตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยสองร้อยล้านหุ้นนะสองร้อยสิบเก้าล้านหุ้นขอดูสังเกตตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะฟ้ามีวอลลุ่มเข้ามาผิดปกติไหมแทบไม่มีม,มีโผล่มาโซนนี้ ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหุ้นนะฮะร้อยเก้าสิบสามล้านหุ้นเพราะฉะนั้นมันต้องระดับร้อยล้านแะครับถ้าเข้ามาตรงนี้นี่มันแค่สามสิบกว่าล้านเองรวมต้องเข้ามาระดับร้อยล้านหุ้นนะฮะถ้าเกิดอยากจะรอดูต่อนะนไหนๆกร็รอมานานแล้วใช่ไหมรอดูต่อแต่ผมไม่แนะนําให้ถัวนะครับณน,น้นมคอตโต้ทุนสองจุดสามหกน้มคอตโต้เป็นไซเวย์อยู่ตรงนี้เลยครับไม่น่าสนใจตำแหน่งเราเราซื้อเราซื้อเสียเปรียบมากนะฮะ เราซื้อได้แบบแนวต้านจริงๆเลยเวลาซื้อคอโต้ต้องซื้อให้ได้แบบเนี่ยสบาทจะดีมากเออเพราะฉะนั้นถ้ามันมาถึงแล้วกันสมมตินะโชคดีนะมันมาถึง2.36ก็ให้ขายทิ้งไปซะนะครับเฮงเห็นกราฟกําลังกระเตื้องขึ้นมาไม่ทราบว่าเป็นขาขึ้นหรือย,ยังมีโอกาสจะไปถึง3.2มจุดไหมพอดีรอยอยู่ราคานั้นเฮงเฮงเอาตรงผมก็เ,เคยเล่นหลายรอบนะฮะเจ๊งทุกรอบไม่ได้พูดเล่นะพูดจริงๆ ก็แบบมันสับขาหลอกอะไรกูขนาดนั้นะนะกับตัวแต่ละรอบเนี่ยมันก็ตบใส่กูตลอดเลยนะเนี่ยเอาอย่างนี้ชุดชุดแบบเนี้ยใครเห็นก็บอกว่าไปนะฮะไปไหนล่ะไปไปข้างล่างแทนเนี่ยนะฮะชุดนี้ชุดกับตัวตั้งไม่รู้ตั้งกี่รอบตั้งกี่รอบนะครับแต่ว่าผมก็โดนคัดทุกรอบเลยนะฮะตรงนี้ก็ทุนอยู่ที่สามจุดสองคำถามคือมันมีโอกาสที่จะไปถึงสามจุดสองไหมอะตรงนี้กับตัวไหมกับตัวครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะหลอกอีกไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็กับตัวหลอกมาเยอะมากอะยังต่ำก็สี่รอบเออก็ หวังแล้วกันอ่ะภาวนาว่ามันจะไม่กลับตัวหลอกเพราะฉะนั้นชุดนี้ไม่ควรจะต่ำกว่า2.62ถ้าต่ำกว่าก็อาจจะ a อดซูมนะว่ามันเป็นการหลอกโอเคนะครับและตรงนี้มันเป็นดับเบิลท็อปด้วยมันมันมีโอกาสที่จะหลุดสูงมากเลยนะสบายเน็ลงมาเยอะมากมีจุดรับไหมคะอ่ะมาดูครับสบายเน็ลงมาแนวรับเขาจะอยู่ตรงนี้ครับ2บาทเนี่ยสบาทถ้าถึงโซน2บาทนะฮะหลับตาซื้อได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแรงซื้อกับ เด, scalable. เดี๋ยวรอด,ดูนะครับว่ามันเนี่ยอีก20ตังค์เนี่ยมันใกล้ละรอติดตามดูว่าถ้าลงมาโซนนี้มันจะมีแรงซื้อกับจริงหรือเปล่านะครับมีนาสตอรลข้อเข้อละสตอรลข้อ1.94้อ1.94ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เราจะชอบมีภาษาอะไรแปลกๆนะครับบางทีผมก็จะบอกว่าเขาพิมพ์ผิดก็ไม่ถูกเพราะมันไม่รู้จักภาษาจากภาคไหนบ้างนะครับอ่ะมีนาข้อก็ข้อครับมา อะไรนะตั้งไหร่นะ1.94 1.94คือวางตรงนี้ใช่ไหมโดยส่วนตัวก็ใช้ได้ครับแต่เป็นผมผมจะใช้ตรงนี้ก็ได้ครับ1.99หรือไม่ก็2บาทมันจะได้มีความเซฟขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับ i ไปต่อไหมโอ้โหมีคนเล่นเลยเหรอตัวนี้เทรดกันวันหนึ่ง4ล้านหุ้นตัวลบาทอะหุ้นตัวลบาทเกดไปต่อไหมน่าจะลงต่อนะครับตอนนี้มันมีแรงซื้อมาเฉยๆอาจจะเป็นแบบเข้ามา ซื้อหุ้นคืนเก็บหุ้นอะไรก็ไม่รู้อะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับตลาดนะอันนี้น่าจะเป็นคนแค่คนเดียวเนี่ยแปล้านหุ้นเนี่ยแล้วพอเขาไม่ซื้อมันก็ย่อลงเพราะฉะนั้นมุมมองผมนะคิดว่าลงต่อยกเว้นแต่ว่าอิตานเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยวอลุ่มตรงเนี้ยมันยังซื้อไม่เสร็จถ้ามันซื้อได้อีกแนวแลวมีววลุ่มโผล่มามันก็จะเด้งขึ้นในลักษณะนี้อีกนะครับ t e t s แนวโน้มเฮ้ยอันนี้ถามไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะนะ t g s เนี่ยแนวโน้มสวยแล้วนะครับ ยืนค่อนข้างสวยอันนี้แล้วมันเป็นวันนี้ผมมาสรุปให้ด้วยแนวรับก็โซนนี้แหละฮะบาทเราไปลุ้นข้างบนนะครับ4.4เจ็บจัง tbn โอ้ tbn นี่โหดจริงๆนะตบกันวิ่งตบฟอร์เลยน,ะนี่นะครับเวลาดูหุ้น ipo เนี่ยคุณต้องใช้ทำเฟรมที่มันเล็กที่สุดนะตอนเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ที่โซนนี่ใช่ไหมมันไปถึงแค่ ต้านเดิมฮะไม่ถึงแค่ต้านเดิมแล้วมันก็ทุกอย่างมันก็จบเลยแล้วตรงนี้ก็ในทำเฟมติกนี่ก็หลุดโลเพราะฉะนั้นจุดขายเราของเราจะอยู่ที่43.5ตรงนี้นะครับต้องเพิ่มเวลาให้น้องอะไรเนี่ยให้น้องเวลาให้ยาวขึ้นแล้วนะคะแชร์ประสบการณ์ค่ะที่อาจารย์พืชเคยถามตัวออปชั่นที่ติด13.5ถทัวตอน 8. 9แล้วราคาเฉลี่ย10.8ตอนนี้กำไรแล้วนะคะ3ช่องขายเลยค่ะขายที่11.10 ขอถามตัวสบายเน็กอันนี้ตอบไปแล้วเนาะแนวรับเท่าไหร่ลงทุกวันเลยโปรไฟล์ใหม่ชุดน้องเปรี้ยวจังครับผมคุณแม่ก็ซื้อให้โอเคจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วกอ็อย่าลืมนะฮะเราเปิดรับสมัครสมาชิกตรงนี้แล้วแล้วก็ผมถือว่าค่อนข้างคุ้มนะก็สามารถส่งคําถามอะไรได้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแล้วกันนะครับสาหรับใครที่หาปุ่มสมัครไม่เจอนะฮะก็สามารถ ถามเข้ามาได้ครับที่ Li n e แอดมานีฮิโรผมจะส่งลิงก์ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนดจะเจอใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย